ผมอยากจะสอบถามอาจารย์บรรจงพินกัสสันนะครับเกี่ยวกับใบประกาศต่างๆที่มีทั้งหมด4ใบนะครับซึ่งเริ่มแรกนะครับใบที่1ใบประกาศข้อรับอิสลามป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 มใบแสดงความประสงค์ที่จะเข้ารับอิสลามหรือใบแสดงเจตจำนงเข้ารับอิสลามนะครับซึ่งปัจจุบันเราเปลี่ยนชื่อเป็นใบประกาศการเข้ารับอิสลามเนี่ยนะครับก็มีไว้สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเข้ารับอิสลามและต้องการที่จะได้เอกสารรับรองนะครับมาเรียนที่สันติชนเนี่ยจะเรียนจบหรือไม่จบนะครับแต่ถ้าหากว่าต้องการจะเข้ารับอิสลามเนี่ยเราก็ทำให้นะครับเพราะว่ามันเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่แล้วนะครับที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ที่จะมาเข้ารับอิสลามแต่ว่าคนที่ได้รับใบประกาศการเข้ารับอิสลามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนผู้นั้นนะครับจะเรียนจบหรือเรียนไม่จบสอบได้หรือไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเมื่อมาเข้ารับอิสลามเราก็ออกใบรับรองให้นะครับใครต้องการจะได้รับเอกสารใบนี้นะครับคือใบรับรองเข้ารับอิสลามเนี่ยก็ต้องนำรูปถ่ายมา2รูปพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชน1ใบนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ก็เป็นเงื่อนไขนะครับที่คนที่เข้ารับอิสลามเนี่ยต้องอ่านนะครับก็จะประกอบไปด้วยว่าตัวเองชื่ออะไรนะครับยอมรับหลักศาสนา6ประการในอิสลามจะปฏิบัติหลักศาสนา5ประการแล้วก็เขียนเอาไว้ด้วยว่าในกรณีที่ข้าพเจ้าเสียชีวิตขอให้จัดการศพของข้าพเจ้าตามหลักการอิสลามนะครับและข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นและยอมรับหลักการอิสลามทุกประการจึงขอเปลี่ยนจากการนับถือศาสนาเดิมและขอเข้ารับอิสลามด้วยความสมัครใจกับโครงการอบรมผู้ใจอิสลามมูลสันติชนและข้าพเจ้ารับทราบแล้วว่าหากข้าพเจ้าได้ทำการสักการะบนบานหรืออธิษฐานต่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์หรือปฏิบัติพิธีกรรมของศาสนาหรือลัทธิความเชื่ออื่นนอกจากอิสลามความเป็นมุสลิมของข้าพเจ้าเป็นอันสิ้นสุดลงและมีผลทำให้การสมรสของข้าพเจ้าสิ้นสุดลงเช่นเดียวกันตามหลักอิสลามนี่คือสิ่งที่คนจะเข้ารับอิสลามนะครับต้องอ่านก่อนจะประกาศตนเข้ารับอิสลามครับปม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 สำหรับใบประกาศนียบัตรใบที่2นะครับมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับหรือว่านักศึกษาที่จะมาศึกษาเนี่ยต้องผ่านหลักสูตรอย่างไรบ้างครับในการเรียนนะครับครับอันนี้เป็นใบประกาศนียบัตรที่มอบให้แก่คนที่สอบผ่านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะครับซึ่งเราจะมอบให้แก่คนที่สามารถสอบผ่านข้อเขียนได้นะครับและสอบปฏิบัติละหมาดได้ใครที่มาเรียนถึงแม้ว่าจะสอบข้อเขียนได้แต่ว่าไม่สามารถสอบละหมาดหรือว่าไม่สอบละหมาดเราก็จะไม่ออกประกาศนียบัตรให้นะครับเพื่อเป็นการแสดงว่าได้ผ่านการอบรมของโครงการอย่างสมบูรณ์นะครับบางคนได้รับใบประกาศนี้แสดงว่าสอบผ่านทั้งข้อเขียนและภาคปฏิบัติแต่ว่ายังไม่รับอิสลามก็มีนะครับเพราะฉะนั้นมันแยกจากกันคนที่ได้รับประกาศปฏิบัตินะครับเรียนจบทั้งภาคดีและภาคปฏิบัตินะครับไม่ได้หมายความว่าเขามาเป็นมุสลิมและคนที่มาประกาศตนเข้ารับอิสลามได้ใบรับรองการเข้ารับอิสลามก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเรียนและก็สอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะครับถ้าหากว่าใครต้องการที่จะได้ทั้งสองใบก็ต้องผ่านกฎเกณฑ์ของโครงการครับปม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 สำหรับใบประกาศนียบัตรใบที่3นะครับเกี่ยวกับอัลกุรอานนะครับเราแนะนำให้คนที่มาเรียนอิสลามเบื้องต้นกับเรานะครับได้เรียนหลักการศรัทธาหลักปฏิบัติแล้วก็คุณธรรมจริยธรรมต่างๆให้ครบจบสิ้นซะก่อนแล้วก็ถ้าใครอยากจะเรียนการอ่านกุรอานเพิ่มเติมนะครับเราก็จะส่งต่อแล้วถ้าหากว่าใครผ่านกฎเกณฑ์การอ่านการสอบของเรานะครับเราก็จะมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้นะครับว่าผ่านการอบรมของเราแล้วนะครับปม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 ไปประกาศใบที่4นะครับหนังสือรับรองการแต่งงานนะครับมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับที่ผู้ที่มาเรียนที่สันติชนแล้วจะนิกะแล้วได้รับใบนี้ครับครับสำหรับนักเรียนของเรานะครับที่มาเรียนกับเราแล้วต้องการใช้ชีวิตครอบครัวกับมุสลิมต้องการจะทำพิธีนิกะนะครับทางโครงการเราก็ร่วมกับอิหม่ามของมัสยิดสันติชนนะครับก็จะทำให้แต่ต้องมีกฎเกณฑ์นะครับว่าจะต้องผ่านการสอบให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนนะครับอิหม่ามก็จะทำพิธีนิกะให้นะครับแล้วก็จะออก
ใบรับรองการแต่งงานให้นะครับหนังสือรับรองอันนี้ออกโดยอิหม่ามมัสยิดสันติชนนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวเงินมาฮัจนะครับว่ามีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็จะมีพยานเป็นคล้ายๆกับใบจดทะเบียนสมรสอะไรทำนองนั้นแต่ว่าจะมีรายละเอียดมากกว่าคือจะมีการระบุถึงมาฮัจนะครับวันที่ของการแต่งงานทำพิธีนิกะห์แล้วก็มีลงรายชื่อพยานด้วยนะครับนี่ก็เป็นใบสำคัญอีกใบหนึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่หากว่านักเรียนเราต้องการจะได้นะครับก็ทางโครงการยินดีจะประสานงานให้ครับที่เราทำเอกสารขึ้นมาทั้ง4ฉบับนี้เหตุผลอย่างไรบ้างครับที่จะให้นักศึกษาเอาไปใช้ในโอกาสต่างๆนะครับคือเอกสารทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเอาไปใช้ในการสมัครงานเนี่ยไม่ได้บอกก่อนแต่เอาไปใช้สมัครเป็นว่าที่ลูกเขยลูกสะใภ้เนี่ยพอได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับเราไปขอสาวนะครับที่เป็นมุสลิมนะครับแต่ว่าทางพ่อผู้หญิงก็บอกว่าก่อนที่จะมาขอไปเอาใบรับรองนี้มาก่อนว่าได้ผ่านการเรียนตามมาตรฐานแล้วแล้วก็เข้ารับอิสลามแล้วนะครับส่วนใบรับรองการเข้ารับอิสลามเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับมีไว้เป็นหลักฐานเพราะว่าในบัตรประชาชนเราไม่ได้ระบุเอาไว้ถ้าระบุเอาไว้ก็ไม่มีปัญหาแต่ในกรณีที่ไม่ได้ระบุเอาไว้เนี่ยหากเกิดเป็นอะไรไปหรือเกิดเสียชีวิตไปไอ้ตรงนี้นะครับสามารถที่จะเป็นหลักฐานยืนยันได้นะครับว่าร่างของเราหรือศพของเรานะครับจะได้ถูกจัดการตามหลักการศาสนาอิสลามเพราะมีการระบุเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์ของการได้รับใบนี้เมื่อตอนเข้ารับอิสลามครับอ